คุณฟ้ากับสถาปนิกคนใหม่ที่ชื่อน้ำเนี่ยสนิทกันมากฉันว่านะมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นแน่เลยจับมือกันไม่สนใจใครไม่แฟนก็กิ๊กกันอยู่สงสัยได้งานเปอร์เซ็นต์วันก่อนติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกันแน่นะเธอติดจริงหรือว่าทำอะไรกันอยู่ไว้รู้แล้วอย่าบอกต่อเราคุยกันแค่นี้เนาะอย่าบอกต่อเลยวะคุยในแชทกลุ่มสมาชิก 50-60 คนป่านี้นะแคปหน้าจอส่งบอกต่อตึกแล้วมั้งเออดิแล้วนี่ฉันไปสารแหน่มาเพิ่มนะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของคุณฟ้ากับน้ำเท่านั้นนะมันมีเรื่องอื่นด้วยนี่จำได้ไหมเรื่องครอบครัวปฐมนันท์ไงที่ถูกยิงตายในบ้านน่ะจำได้เพิ่งรู้มาเพราะเป็นครอบครัวน้ำอ่ะน้ำรอดพ่อแม่ตายหมดเลยเฮ้ยโอ๊ยนี่ฉันต้องตกใจเลยก่อนนี่มันจะไปตบกันโหลกนั้นหนาของพวกมันมันจะได้จำใส่สมองว่าอย่าทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเก่งแต่พิมพ์แต่ไม่เก่งเรื่องมารยาทไม่มีสามัญสำนึกหยุมหัวมันเลยนะเซลล์สมอง 84,000 ล้านเซลล์มันจะได้ทำงานบ้าเหรอใครก็มีเซลล์สมองเยอะขนาดนั้นเยอะผิดมนุษย์เราไม่ใช้กำลังแก้ปัญหาเราจะใช้วิธีอย่างคนมีอารยะทำกันประวัติชีทวิตล่ะว้าตายแล้วว่าแล้วเจียวว่าต้องไม่มีพ่อมีแม่สั่งสอนเลยต้องใช้มารยาตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดเนาะแต่เขายังดีกว่าพวกที่พ่อแม่อยู่ครบแต่ไม่รู้สอนกันมายังไงนั่นพี่ฉาขนาดเนี้ยเอ๊ะหรือจริงแล้วพ่อแม่เธอเขาก็สอนนะแต่สมองของพวกเธอเนี่ยมันกลวงเกินกว่าจะบรรจุคำสอนเหล่านี้ได้แล้วหรือสมองเธอมีปัญหาอะไรหรือป่ะมันถึงไม่พัฒนาเลยอ่ะมันถึงเอามาปรับใช้กับสังคมนี้ไม่ได้โถน่าสงสารจังเลยนะวันๆคงได้แต่นั่งไถ Twitter แล้วก็จำคำเขามาพูดคิดว่าดูเท่ดูมั่นแล้วก็ใครเขาสวยกว่าหน่อยนึงก็ยัดข้อหา Beauty Privilege ให้เขาโดยไม่สนใจว่าความจริงเป็นยังไงบ้าหรือเปล่าถามจริงเหรอนะจิตสำนึกกับสมองของพวกหล่อนนี่อะไรมันเยอะกว่ากันแต่ดูท่าเนี่ยไม่น่าจะมีทั้งคู่เจ็ดด่าใครอีกกระเทยมึงสิอีกกระเทยทำไมยืนด่าอยู่ตรงหน้าขนาดนี้กูคงไปด่าหมาหน้าเซเว่นละมั้งนี่แกไปด่าว่าฉันเป็นหมาเหรอโอ๊ยตายแล้วฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดสมแล้วที่เป็นต้นตอของข่าวผิดๆเพี้ยนๆจะบอกให้นะคะการจับใจความสำคัญน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมันฝึกฝนไว้ด้วยค่ะแล้วยังไงในเฟซบุ๊กเนี่ยจะลบเองหรือให้ฉันแจ้งจะลบทำไมก็เรื่องจริงทั้งนั้นน่ะไม่งั้นไม่มันร้อนตัวกันหรอกใช่ไหมโหจริงคนอื่นน่ะเขาทำงานหนักกันแทบตายแต่ยายคนนั้นใช้ความสวยเข้าแรกก็ได้งานแล้วเพิ่มเลยนะตีเลื่อนขั้นไวกว่าคนอื่นเขาด้วยให้มันน้อยหน่อยเว้ยไอ้เรื่องหน้าตาดีพวกเรายอมรับเว้ยว่าพวกเราหน้าตาดีกันทั้งออฟฟิศอยู่แล้วแต่ที่ AD Design อ่ะถ้าจะได้เลื่อนตำแหน่งมันขึ้นอยู่กับความสามารถความสามารถอะไรก่อนก็เห็นอยู่ว่าจ้องจะจับคุณฟ้าคามอ่ะเรื่องจะจับคุณฟ้าเนี่ยไม่ใช่พวกหล่อนเลยยะที่คิดอ่ะรู้ความจริงดีแค่ไหนถึงเอามาพูดอ่ะเออก็รู้แล้วกันรู้ดีแค่ไหนล่ะก็รู้เจ๊เปิดเลยดีมั้ยจะได้จบๆเออไอ้เดี๋ยวๆๆเฮ้ยไม่เอาเปิดก่อนเสียเปรียบเว้ยแค่คิดจะมาหาเรื่องพวกฉันถึงที่ก็ผิดแล้วอย่าเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่นั่นสิคะเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าไงคะไหนๆก็ได้คุยกันต่อหน้าแล้วอะมีอะไรจะถามหรือเปล่าคะเออถ้าใจกากอะอย่าปากเก่งดิขอตบนี่สักทีมาดิมาดิหยุด